สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกุ๊ดดาวสองครับในรายการเฮ้ยนี่สตูลครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเครือหาดที่หนึ่งครับที่มีความสำคัญของจังหวัดสตูลเราเนี่ยครับและไปพบกับผู้ชำนาญการเลยครับพันธรัตน์ซึ่งจะให้ความรู้กับเรานะครับไปกับผมแล้วก็อาจารย์พงษ์จักริจสิทธิบุตรเลยนะครับไปพบกันครับผมพุทธอาราฟองครับวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักเฮ้ยนี่สตูดนะครับวันนี้เองผมก็ได้พามาที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ก็เป็นผู้ที่มีความรู้เยอะแล้วก็เป็นผู้ที่เจ้าของสถานที่ที่นี่ด้วยนะครับได้แนะนำเราก็อยากจะให้แนะนำตัวนี้เลยนะครับชื่ออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีวันนะคะที่ฉันชื่อนางสาวนัฐการพิภูสนการนะคะทำหน้าที่เป็นพันธรักษ์ของที่นี่ก็คือเป็นผู้ดูแลรักษาทั้งตัวอาคารแล้วก็โบราณวัตถุที่อยู่ในนี้ค่ะครับนี่ก็คือเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นสถานที่สำคัญของประเทศด้วยนะครับที่นี่นะครับก็อยากจะทราบถึงสถานที่ที่เราอยู่นะครับว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เรียกว่าอะไรนะครับที่นี่นะครับสำหรับตึกนี้นะคะถ้าคนทั่วไปในเมืองสตูลหรือที่อื่นๆเนี่ยนิยมเรียกว่าคฤหาสน์กูเดนนะคะหรือว่าอีกชื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลแต่ถ้าคนทั่วไปพูดให้ง่ายๆคือคฤหาสน์กูเดนคฤหาสน์อย่างเงี้ยค่ะสำหรับตึกนี้เนี่ยนะคะมีประวัติการก่อสร้างก็คือท่านพญาภูมินาถภักดีนะคะท่านเนี่ยหรือเราเรียกง่ายๆว่าท่านกูเดนบินกูแมะเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้สร้างค่ะซึ่งที่อยู่ข้างหลังเราก็คือใช่ค่ะนั่นนี่คือท่านพญาภูมินาถภักดีนะคะซึ่งประวัติของท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่ไหนอ๋อค่ะท่านนะคะเกิดที่เมืองอะลอสตาปัจจุบันก็คือในประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็หลังจากนั้นท่านย้ายไปเป็นข้าราชการชั้นสูงที่ปีนังนะคะก็คือดูแลเรียกว่าคู่ก็ขายเป็นพัสดีอะค่ะค่ะค่ะแล้วท่านก็เรียกว่ามีผลงานที่โดดเด่นนะคะก็เลยได้ย้ายมาเป็นเหมือนผู้ช่วยผู้ปกครองเมืองที่นี่ค่ะแล้วท่านก็เป็นผู้ปกครองเมืองสตูลในช่วงปีพ.ศ. 2433ถึง2457ค่ะร้อยกว่าปีแล้วครับใช่ค่ะผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่าสำหรับการก่อสร้างอาคารหลังนี้นะคะมันก็มีมูลเหตุของการสร้างนะคะในช่วงที่ว่ารัชกาลที่5ท่านขึ้นปกครองนะคะท่านก็จะมีแผนท่านก็จะมีการเสด็จประพาสมณฑลปากใต้นะคะทีเนี้ยก็จะมีกำหนดการว่าท่านจะมาที่ไหนบ้างอย่างเช่นที่พังงาที่ภูเก็ตนะคะรวมถึงที่จังหวัดสตูลด้วยท่านพญาภูมินาถภักดีหรือว่าท่านกูเดนบินกูแมะเนี่ยนะคะก็ได้จัดการสร้างบ้านหลังนี้ไว้สำหรับรองรับท่านนะคะสักบ้านหลังนี้สร้างบ้านหรือว่าคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยค่ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช่ค่ะสร้างเสร็จเนี่ยตอนสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 25402453ค่ะ2453ก็หลายปีแล้วครับก็ร้อยกว่าปีมีความสัมพันธ์ระหว่างก็อาจจะเป็นกับพระยาภูมินาถภักดีใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ท่านสร้างเสร็จเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านก็ไม่ได้เสด็จมาที่ตัวเมืองสตูลนะคะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมีน้ำขึ้นน้ำลงอะค่ะทำให้ส่งผลต่อระยะเวลาที่ว่าจะเดินทางต่อนะคะท่านก็ก็ทางผ่านบ้านเราตรงนี้ก็มีน้ำใช่ไหมครับแล้วตะคุ่มแล้วตะน้ำใช่ไหมครับตะคุ่มค่ะคือแบบก็หนูอ่านตามจดหมายเหตุนะคะที่เขียนไว้เขาก็บอกว่าถ้าจะเข้ามาในจังหวัดสตูลเนี่ยก็ต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ท่านเสด็จอยู่ที่ภูเก็ตก่อนตอนภูเก็ตเนี่ยก็คือฝนตกหนักค่ะแล้วก็ต้องอยู่ที่นั่นนานทีนี้ถ้าจะเข้ามาในตัวเมืองต้องรอน้ำลงน้ำขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการแบบว่าทำให้การเดินทางเนี่ยยืดออกไปอีกนี่ท่านประมาณช่วงนี้นะครับเพราะว่าฝนน่าจะตกประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาประมาณช่วงนี้คิดว่านะครับใช่ไหมครับเราต้องไปประมาณการประมาณการครับขึ้นน้ำท่วมประมาณค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามาที่นี่ก็เลยไปที่ที่เกาะลังกาวีอะไรอย่างงี้ค
ค่ะแทนค่ะแต่จริงๆแล้วท่านรัชกาลที่5ก็หลวงของเราก็เสด็จในปี2433ครับก็ประมาณ20ปีกว่าที่ท่านครับทําได้เนี่ย2453สร้างอันนี้ขึ้นมาใช่มั้ยครับที่ท่านกันหน้าพูดถึงครับแต่ว่าท่านมาก่อนนะมาที่ประกอบก็คือตะลุเตา2433นั่นก็คือประตูในปัจจุบันครับต่อเลยครับก็เดี๋ยวช่วยแนะนำนิดนึงนะครับระหว่างทางสมมติว่าคนจะมาเที่ยวที่จังหวัดสตูลเราเนี่ยจะมาคฤหาสน์กุเรนเนี่ยใช้เส้นทางไหนบ้างลองแนะนำนิดนึงสำหรับคฤหาสน์กุเรนนะคะนอกจากจะเป็นคฤหาสน์อย่างเดียวแล้วปัจจุบันนะคะเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งมีห้องจัดแสดงหลายห้องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องพื้นเมืองนะคะหรือว่าห้องเกี่ยวกับชาวมุสลิมนะคะสำหรับท่านผู้ใดนะคะที่สนใจจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสตูลหรือคฤหาสน์กุเรนนะคะสามารถเดินทางมาได้โดยใช้ถนนสายหลักก็คือถนนสายสตูลธานีอะค่ะคือตรงเข้ามาในเมืองเลยนะคะสามารถตรงเข้ามาได้เลยตรงเข้ามานะคะแล้วก็ผ่านศาลากลางเข้ามานะคะคฤหาสน์กุเรนเนี่ยจะอยู่ทางขวามือของท่านนะคะเข้ามานะคะแล้วก็จะมีป้ายเขียนอยู่ว่าใช่ค่ะป้ายโค้งเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานิดนึงก็เห็นคฤหาสน์กุเรนเลยค่ะหรือไม่ถ้าแบบไม่มั่นใจหาไม่เจอถามชาวบ้านแถวนี้ค่ะบอกว่ามาคฤหาสน์กุเรนทุกคนรู้จักใช่ค่ะรู้จักแน่นอนค่ะเปิดตัวอะไรบ้างไหมเปิดเท่าไหร่เปิดปิดนะคะพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเปิดปิดถึงวันพุธถึงอาทิตย์นะคะและปิดวันจันทร์อังคารนะคะต้องย้ำว่าปิดวันจันทร์อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแต่ว่ามีสิ่งที่จะประชาสัมพันธ์นะคะก็คือในช่วงปีใหม่นี้นะคะในปีใหม่ช่วง2500ที่กำลังจะถึงเนี่ยค่ะ63เนี่ยเราจะเปิดให้บริการทุกวันนะคะทุกวันนี้คือวันปีใหม่อย่างเดียวหรือว่า28ถึงวันที่30ข้ามปีไปเลยทุกวันปีใหม่แล้วก็ให้เข้าชมฟรีเลยนะคะถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดสตูลก็มาเที่ยวที่นี่ได้ค่ะใช่มาเจอกับทางต้องมีได้เลยใช่ค่ะสถานที่ที่บอกแต่ละการรับแต่ต้องถึงนะใช่ค่ะถ้าเราไปสุไหกำบลังก็จะเป็นอินเดียไปทางนู้นไปเยอะเลยมาอาจารย์มีอะไรที่เสริมบ้างครับก็คงไม่มีอะไรแล้วก็หัวหน้าก็ได้อธิบายก็ถือว่าเราได้รับรู้นะฮะถ้าเป็นเจ้าเมืองก็เป็นในการปกครองตั้งแต่ดูเกมสโตร์ก็เป็นลำดับที่5ครับซึ่งท่านเองก็เป็นตระกูลของมินตมะเหมือนนี่ก็เป็นยอดขอบคุณท่านหัวหน้าต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะหลายครั้งเจอค่ะเจออาจารย์หลายครั้งก็ให้ความรู้กับหนูน้องบีที่นี่แล้วเราได้มาสัมภาษณ์ที่นี่แล้วในห้องที่มีความสำคัญในต่อไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านได้ดูนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับตามที่น้องบีได้บอกแล้วเส้นทางที่จะมานะครับที่นี่เป็นเส้นทางยังไงบ้างก็ตามมาได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแต่ละห้องนะครับว่ามีความนะครับแต่วันนี้เฮ้ยที่นี่สตูลขอลาท่านผู้ชมก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ